กฎแห่งกรรมเรื่องคัมภีร์กฎแห่งกรรมในคัมภีร์กฎแห่งกรรมสามชาติได้บันทึกไว้ว่าคนที่เป็นสามีภรรยากันมีกรรมร่วมกันมาไม่ว่าจะกรรมดีหรือว่ากรรมไม่ดีถ้าไม่มีกรรมร่วมกันมาแล้วก็ไม่อาจที่จะอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันได้แม้แต่บุตรและธิดานั่นก็คือหนี้ไม่ว่าจะเป็นการทวงหนี้หรือชดใช้หนี้ไม่มีหนี้ไม่มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันได้เลยดังนั้นสามีภรรยาที่มีกรรมดีร่วมกันมาย่อมสมานสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันดีถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรก็มีส่วนสามีภรรยาที่มีกรรมไม่ดีร่วมกันมาแต่อดีตชาติย่อมอยู่กันด้วยการทะเลาะเบาะแว้งบ้านแตกสลายขาดไม่อาจจะอยู่ร่วมกันจนถึงวันตายได้ส่วนบุตรธิดาที่เกิดมาทวงหนี้เป็นลูกที่ไม่เอาไหนเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอก็จะทำให้พ่อแม่ทุกข์ทางใจไม่ไหวเว้นแต่บุตรธิดาที่มาใช้หนี้จะสำรวมระวังรู้คุณทดแทนคุณไม่กล้าที่จะทำให้พ่อแม่ชอบช้ำน้ำใจชาวโลกทุกคนเมื่อเกิดมาต่างก็หนีไม่พ้นสิ่งเหล่านี้คือพบกันพรากจากกันความสุขความทุกข์เศร้าอภัยความแค้นความรักความชิงชังนี่คือผลแห่งกรรมปลูกต้นไม้ไว้เช่นไรย่อมได้ลิ้มรสผลไม้เช่นนั้นไม่ว่าจะเหตุใดหรือผลใดล้วนหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมได้ทั้งสิ้นผู้ที่เกิดมาแทนคุณคนด้วยบุญในอดีตที่ได้สั่งสมร่วมกันมาด้วยพระคุณที่มีดีต่อกันจึงได้มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกหลานเหลนกันเราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่าลูกกตัญญูเขามาเพื่อที่จะทดแทนบุญคุณเป็นเด็กดีฉลาดเชื่อฟังเขาเหล่านี้ไม่มีทางที่จะทำอะไรให้ต้องเสียอกเสียใจโดยที่พ่อแม่ต้องมีความกลัดกลุ้มและกังวลใจเลยนี่คือผู้ที่เกิดมาเพื่อแทนคุณต่อไปผู้ที่เกิดมาแบบล้างแค้นด้วยกรรมในอดีตที่ได้สร้างร่วมกันมาจึงได้มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกหลานเหลนกันเมื่อโตใหญ่ขึ้นมาก็จะกลายเป็นลูกล้างลูกผานทำให้ครอบครัวล่มสลายเราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่าลูกทรพีเขามาล้างแค้นดังนั้นอย่าได้ผูกเวรไว้กับเขาอีกเลยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ภายนอกยังพอที่จะป้องกันได้แต่นี่เกิดมาเป็นลูกหลานในบ้านในตระกูลตัวเองแล้วจะทำอย่างไรดีดังนั้นอย่าทำร้ายใครอย่าฆ่าแกงใครเพราะต่างคนต่างก็รักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นต่อไปคือผู้ที่เกิดมาทวงหนี้ชาติก่อนโหนหลังพ่อแม่เป็นหนี้ไว้ไม่ได้ชดใช้คืนหนี้ที่ว่านั่นก็คือหนี้เงินไม่ใช่หนี้ชีวิตเขาจึงเกิดมาเพื่อทวงหนี้คืนหากเป็นหนี้กันน้อยเกิดมาได้ดูแลปีสองปีเขาก็จากไปเราเป็นหนี้เขาเท่าไหร่เมื่อใช้หมดแล้วเขาก็ไปต่อให้เรามีความรักกับเขามากมายแค่ไหนเขาก็ไม่เคยใส่ใจในตัวของคุณเลยหากแต่เป็นหนี้เขาเยอะเลี้ยงจนเติบใหญ่แล้วจนจบมหาวิทยาลัยเรียนจบวันนั้นบางคนถึงกับตายในวันนั้นก็มีเขาไม่อยู่รับใช้เราเพราะมาทวงหนี้เท่านั้นเองหนี้หมดก็จากไปต่อไปคือผู้ที่เกิดมาใช้หนี้ชาติก่อนหนหลังเขาเป็นหนี้พ่อแม่ไว้ไม่ได้ชดใช้คืนเมื่อเขาเกิดมาในชาตินี้จึงต้องทำงานหาเงินเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ก็อยู่ที่ว่าเป็นหนี้พ่อแม่มากน้อยเพียงใดถ้าหากว่าเป็นหนี้มากก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีหากเป็นหนี้พ่อแม่เล็กน้อยก็เลี้ยงดูตามอัตภาพเหมือนที่เราเคยพบเห็นกันนั่นแหละเลี้ยงพ่อแม่ประหนึ่งคนรับใช้ในบ้านเพราะอะไรเพราะมาใช้หนี้กรรมลูกประเภทนี้แม้จะเลี้ยงดูพ่อแม่
แต่ก็หล่อเลี้ยงแค่กายไม่หล่อเลี้ยงจิตใจด้วยเลี้ยงดูโดยปราศจากความเคารพและความกตัญญูซึ่งต่างจากบุตรที่เกิดมาเพื่อทดแทนบุญคุณประเภทนี้ไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงกายเท่านั้นยังหล่อเลี้ยงถึงจิตใจบุพการีอีกด้วยหลักธรรมะในข้อเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ลูกหลานยังรวมถึงญาติพี่น้องและคนรอบข้างทั้งหลายที่เราได้รู้จักและเคยได้อยู่ร่วมกันมาหากแต่เป็นเพราะกรรมที่ก่อร่วมกันมาหนักหนาหรือว่าเบาบางถ้าหากว่าบุญคุณความแค้นหนักหนาก็เกิดมาเป็นสามีภรรยาและลูกหลานพี่น้องถ้าหากว่าบุญคุณและความแค้นเบาบางก็จะเกิดมาเป็นญาติสนิทมิตรสหายบางคนเดินซื้อของในตลาดอยู่ๆก็มีคนแปลกหน้าเข้ามายิ้มให้ตัวเราแต่เราก็ยิ้มตอบล้วนเป็นบุญกรรมแต่ชาติปางก่อนแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าขัดหูขัดตาแถมไม่พอใจยังทะมึงตาใส่ฝ่ายตรงข้ามอีกนี่ก็ล้วนเป็นบุญกรรมแต่ชาติปางก่อนเมื่อเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมเหล่านี้ดีเราจะได้ไม่ผูกกรรมด้านดำหรือด้านมืดเพิ่มเติมอีกแต่จงผูกกรรมในด้านขาวหรือด้านสว่างซึ่งเป็นกรรมดีจะดีกว่าและจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรถ้าหากว่าเราและลูกหลานผูกกรรมที่ไม่ดีต่อกันมาแต่ชาติปางก่อนแล้วคำตอบก็คือนำพาลูกหลานเข้าวัดหมั่นบำเพ็ญปฏิบัติธรรมะศึกษาพระธรรมเมื่อต่างฝ่ายต่างศึกษาธรรมะย่อมจะแปรกรรมร้ายให้กลายเป็นกรรมที่ดีได้ย่อมคลายความจองจำคับแค้นใจให้สลายคลายลงได้เช่นนี้ที่เราเรียกว่าเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีสาธุเมื่อฟังจบแล้วแชร์ไปจะได้บุญช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ